สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับทิเชอร์ลัคนาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทิเชอร์จะมาสอนต่อเน้นย้ำจากครั้งที่แล้วนะคะเรื่องของการเขียนผังงานนะคะในหัวข้อแรกก่อนนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะโครงสร้างนะคะแบบแรกที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือโครงสร้างแบบลำดับนะคะ sequential structure นะคะมันคืออะไรนะคะโครงสร้างแบบลำดับนะคะก็คือลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานนะคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยนะคะของผังงานทุกๆผังงานค่ะลักษณะการทำงานของโครงสร้างผังงานแบบลำดับนะคะจะทำงานไปทีละขั้นตอนค่ะทำไปทีละขั้นตอนเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งลำดับการทำงานของผังงานนะคะจะทำงานตามทิศทางของลูกศรค่ะก็คือลำดับโครงสร้างแบบลำดับมันจะทำงานไปทีละขั้นตอนเริ่มต้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนถึงสิ้นสุดการทำงานหรือจบการทำงานนะคะโดยการทำงานมันจะไปตามลูกศรมีลูกศรชี้อยู่ตลอดนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนดูตัวอย่างง่ายๆก่อนเลยตัวอย่างผังงานการไปโรงเรียนค่ะการไปโรงเรียนนะคะผังงานของเราจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นเลยเริ่มต้นตื่นจากนอนตื่นนอนมาก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็อาบน้ําแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวเสร็จรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จเราก็เดินทางไปโรงเรียนและจบสิ้นสุดการทํางานนี่คือขั้นตอนแบบลําดับนะคะโครงสร้างแบบลําดับนะคะก็คือเขียนไปตามลูกศรนักเรียนสังเกตดูเห็นไหมคะมันจะมีลูกศรชี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะอีกตัวอย่างนึงตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของผังงานการคำนวณค่าค่ะการคำนวณค่านะคะนักเรียนดูทางซ้ายมือก่อนนะนี่คือโครงสร้างของมันนะคะโครงสร้างของมันอันแรกเลยจะใช้คำสั่ง start นะคะผังก็คือเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นก็ input a b เข้าไปนะคะตัวแปร a และตัวแปร b นะคะหลังจากนั้นค่ะเขาเอา a กับ b มาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเก็บไว้ในค่า x ค่ะหลังจากนั้นเขาก็ปริ้น x ออกมาและจบการทำงานดูตัวอย่างเขาบอกว่า start ใช่ไหมคะสมมติinput เข้าไป a คือ5 b คือ6เห็นไหมคะหลังจากนั้นเขาเอา5กับ6นะคะมาบวกกันแล้วเก็บค่าที่ได้เนี่ยไว้ใน x นะคะแต่ต่อไปเขาให้นักเรียนปริ้นx ออกมา x คืออะไร x ก็คือ11เราก็สั่ง print 11ออกมาก็คือการทำงานของมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนดูจากโครงสร้างผังงานแบบลำดับนะคะเราสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้ค่ะเริ่มต้นการทำงานรับค่าข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปร a และตัวแปร b นะคะคำนวณค่า a บวก b นะคะแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร xหลังจากนั้นสั่งให้โปรแกรมมาแสดงตัวแปร x ออกมานะคะและสิ้นสุดการทำงานค่ะแค่นี้เองถ้าสมมุติว่าเรามีการเขียนโค้ดหรือโดยใช้โปรแกรมนะคะลักษณะการเขียนโค้ดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนดู start input a b นะคะ x เท่ากับ a บวก b แล้วก็สั่ง print x นะคะโอเคไหมต่อไปนะคะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างอันนี้นะคะจะเป็นการหาพื้นที่วงกลมค่ะมันได้ด้วยเหรอมันหาได้ด้วยเหรอมันเขียนโปรแกรมได้ด้วยเหรอเรามาดูกันว่ามันได้จริงๆหรือเปล่านะคะนักเรียนนักเรียนดูนะผังงานการหาพื้นที่วงกลมนะคะดูในโครงสร้างมันก่อนเขากำหนดว่า start หลังจากนั้นให้ input radius เข้าไปก็คือ input ค่าเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่า3.14 คูณด้วยเรเดียนและคูณด้วยเรเดียนเห็นไหมคะแล้วก็ area เท่ากับเท่าไหร่คูณแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ไว้ใน area ตัวนี้นะคะแล้วก็ print area ออกมาโอเคไหมคะหลังจากนั้นก็จบการทำงานนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างนะคะ start เขาบอกว่า input radius
เราอินพุตตัวเลข5เข้าไปหลังจากนั้นเราก็เอา 3.14 แล้วอินพุตเรเดียนก็คือ5ถูกไหมคะเรเดียนก็คือ5เราก็คูณกับ5แล้วก็คูณกับ5นะคะหลังจากนั้นได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอาเก็บไว้ในแอเรียเขาบอกว่าต่อไปสั่ง print area ก็แสดงว่าต้อง print ค่าที่อยู่ใน area ออกมาเป็น print 78.5 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 78.5 โอเคไหมคะแล้วก็จบการทำงานนะคะอธิบายโครงสร้างฟังเขาอธิบายว่าเริ่มต้นการทำงานค่ะหลังจากนั้นรับค่าเรเดียนเข้ามาเรเดียนก็คือรัศมีของวงกลมนะคะเท่าไหร่กำหนดรัศมีของวงกลมไว้เท่าไหร่ก็คือรับค่าเข้ามานะคะหลังจากนั้นค่ะคำนวณค่าของ area เท่ากับ 3.14 คูณด้วย radian คูณด้วย radian แล้วก็แสดงค่าของ area ก็คือแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณของข้างต้นเนี่ยค่ะเก็บไว้ใน area แล้วเราก็แสดง area ออกมานะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นตามในรูปนะคะลองไปดูรหัสสิคะถ้าเป็นรหัสโค้ดนะคะการเขียนโค้ดก็จะเป็น start input radian หลังจากนั้น area เท่ากับ 3.14 คูณด้วย radian แล้วก็คูณด้วย radian นะคะ print area และจบการทำงานแค่นี้เองโอเคไหมคะนี่คือลักษณะการทำงานแบบลำดับขั้นตอนแบบลำดับขั้นนะคะแบบลำดับนะก็คือการทำงานไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะโดยทำงานผ่านทิศทางไปตามลูกศรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีแบบฝึกหัดที่เชิดให้นักเรียนลองทำดูที่เชิดจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำดูนะก็คือการเขียนแบบนี้นี่แหละนะคะให้นักเรียนคลิกเข้าไปในแบบทำแบบฝึกหัดด้านล่าง YouTube เหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัดอยู่ด้านล่าง YouTube อันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนคลิกเข้าไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะลองดูว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะและสำหรับวันนี้ที่เชื่อก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเปิดเทอมเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ